มีเหตุยิงกันในผับเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนตีหนึ่งนะครับแล้วมือปืนคนที่ก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นอดีตตำรวจอีกด้วยในขณะเดียวกันทางฝั่งของคนตายที่เจ้าหน้าที่หลังจากรับแจ้งเหตุปั๊บเข้าไปตรวจสอบในผับแห่งนี้นะครับก็คือ Country Home อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับคนตายเป็นคนสนิทของนักการเมืองท้องถิ่นชื่อว่าจิตรกรคงจันทร์หรือว่าในขาวนะครับอายุ32ปีสภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอที่ผับแห่งนี้นะฮะถูกยิง9นัดคุณตาลถูกอดีตตำรวจยิง9นัดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอดีตตำรวจนายนี้ก่อเหตุเสร็จปั๊บหลบหนีไปเป็นที่เรียบร้อยในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนตาย1ศพแล้วก็มีคนเจ็บอีก2คนอีก2คนคนเจ็บเนี่ยคือคุณเอกพจน์หรือว่านายต้อมนะครับคนนี้เห็นบอกว่าถูกยิง2นัดแล้วก็มีอีกคนหนึ่งยังไม่ทราบชื่อถูกยิงบริเวณศอกซ้ายคนเจ็บเนี่ยล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเบื้องต้นคนร้ายนะครับคือจ่า10ตำรวจชุติพลหน้าแก้วพูดง่ายๆฮะเขาเรียกกันจ่าเบิร์ดนี่ดูโฉมหน้านะฮะจ่าเบิร์ดเป็นอดีตกาดอีกด้วยจ่าเบิร์ดเนี่ยมีตำแหน่งก็คือผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.บ้านหนองเอื้องที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังแล้วยังปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรังหรือว่าหน่วยสวาทของตำรวจภูธรจังหวัดตรังอีกโอ้โอ้โหคุณตาลค่ะแล้วมายิงคนในผับนะฮะเหตุการณ์นี้เบื้องต้นฮะพยานในที่เกิดเหตุเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าตอนแรกตัวของจ่าเบิร์ดคนเมื่อกี้นี้นะฮะจ่าเบิร์ดผู้ก่อเหตุพาเพื่อนตำรวจมาเที่ยวที่ผับนี้2คนหลังจากนั้นไปนั่งโต๊ะหมายเลข23คุณผู้ชมครับดื่มกันจนเมาได้ที่ทางฝั่งของจ่าเบิร์ดเห็นบอกว่ามีการเมาแล้วไปถีบเก้าอี้ไปโดนคนตายก็คือในขาวค่ะพอเก้าอี้ไปโดนในขาปั๊บในขาก็แหมก็ดื่มด้วยกันทั้งคู่อะเนาะในขาเหมือนไม่พอใจนะครับลุกขึ้นไปผลักจ่าเบิร์ดหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะจ่าเบิร์ดไม่ยอมเดินตามขึ้นไปชั้น2แล้วไปก่อเหตุรัวยิง9นัดใส่ในขาจนเสียชีวิตคาที่แล้วยังมีคนโดนลูกหลงไปอีก2คนด้วยกันนะครับฟังจากพยานในที่เกิดเหตุหน่อยฮะคนยิงอะค่ะเมาแล้วก็ที่เก้าอี้กระเด็นไปโดนผู้ตายค่ะผู้ตายเลยเกิดอาการโม้ก็เลยลุกขึ้นแล้วก็พลักคนยิงอะค่ะออกแล้วก็เดินขึ้นมาทางบันไดชั้นสองแล้วก็คนยิงอะค่ะชักปืนตามล่างมาแล้วก็ยิงจากด้านล่างค่ะประมาณ5นัดตอนนั้นลูกค้าไม่เยอะค่ะลูกค้าประมาณ20โตค่ะแล้วคนยิงเทรนมาที่ร้านเทรนว่าเป็นการ์ดเก่าก็เป็นตำรวจอยู่ในร้านคนเก่าค่ะแล้วก็ออกจากร้านไปประมาณ1เดือนคือนั่นก็มาเที่ยวค่ะก็น่าจะเมามานี่คุณผู้ชมครับลองคิดดูนะฮะเมาถีบโต๊ะไปโดนคนตายคนตายผลักคืนแล้วเขาก็พยายามจะเดินหนีขึ้นไปชั้นบนแล้วยังตามไปยิงเขา9นัดนะฮะแล้วหลบหนีไปในขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยตำรวจมีการเชิญพยานในจุดเกิดเหตุรวมไปถึงเพื่อนของนายขาวคนตายอีก7คนตอนนี้สอบปากคำเบื้องต้นทั้งหมดให้การสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันส่วนนี้คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะยังตามหาตัวจ่าเบิร์ดไม่เจอครับตำรวจวันนี้เปิดปฏิบัติการล่าตัวจ่าเบิร์ดนะฮะเพราะถือว่ามีอาวุธปืนแล้วกำลังจะเป็นผู้ต้องหาอันตรายครับวันนี้ตำรวจแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับแล้วชุดที่ลงพื้นที่ปูพรมไล่ล่าจ่าเบิร์ดเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่เจ้าตัวเคยอยู่ชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรังฮะหน่วยสวาทของตรังเจ้าตัวเคยสังกัดหน่วยงานนี้นะครับแล้วตอนนี้เขากำลังไปล่าตัวจ่าเบิร์ดอยู่1จุดนะฮะเพราะว่ามีรายงานว่าจ่าเบิร์ดหลังจากก่อเหตุเสร็จปุ๊บแอบเข้ามาเอาอาวุธปืนยาวที่ตำรวจภูธรจังหวัดตรังโอ้โหกล้าขนาดนี้ส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับลงพื้นที่ไปยังบ้านสนิทของจ่าเบิร์ดคาดว่าจ่าเบิร์ดน่าจะหลบหนีไปอยู่กับเพื่อนคนนี้อ่ะเดี๋ยวรอติดตามในพื้นที่ด้วยแล้วกันนะฮะว่าจะตามตัวจ่าเบิร์ดเจอไหมแต่ที่แน่ๆเจ้าตัวน่าจะมีปืนหลายกระบอกนะครับมีเสื้อเกราะด้วยหรือเปล่านี่ยังรอรายงานจากพื้นที่เพิ่มเติมมาดูเนื่องจากว่าปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการหน่วยสวาทก็เลยรู้ว่าในห้องปฏิบัติการของหน่วยสวาทเองมีอาวุธมีเสื้อเกราะชุดเกราะก่อนที่จะหลบหนีไปอ่ะออกจากผับมาแล้วก็เลยมาที่ห้องของหน่วยสวาทก่อนเอาของแล้วค่อยไปเตรียมสู้หรือไม่นะฮะ
หน้าตาอย่างนี้ค่ะถ้าเห็นแล้วก็อยู่ห่างๆหน่อยบุคคลอันตรายแล้วนะครับนะคะ